ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงเรื่องราว Secret War กันต่อเลยดีกว่าครับผมซึ่งนี่นะครับผมจะเป็น Secret War Original นั่นเองครับเหตุการณ์นี้นั้นถูกเขียนขึ้นในปี1984นั่นเองครับผมก่อนผมเกิดซะอีกแต่แม้ว่าเรื่องราวนี้นั้นจะผ่านมายาวนานแล้วนะครับผมแต่เรื่องราวนี้นั้นก็คงยังเป็นหนึ่งในสุดยอดเรื่องราวของ Marvel อยู่พลังของ Beyonder คืออะไรกันแน่และเหล่า Beyonder นั้นคือใครกันเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรเราติดตามชมได้ในอีเวนต์นี้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนนะครับหากท่านผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วมาเนี่ยเราจะขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูตอนที่แล้วก่อนครับผมเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ขาดเกินนะครับดูกันแบบรู้เรื่องต่อเนื่อง 100% นะครับผมให้เวลากดกลับไปดู3 2 1และในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มรับชมซีเคทวอร์กันเลยดีกว่าครับในบทที่2ของเรื่องราวนี้นั้นเหตุการณ์นั้นเปิดขึ้นมาที่การต่อสู้ของเหล่าฮีโร่และเหล่าวายร้ายที่ได้เผชิญหน้ากันในตอนนี้การต่อสู้นั้นได้เป็นไปอย่างดุเดือดจัดการมันเลยไอสิ่งมีชีวิตที่มันคือบียอร์เดอร์เนี่ยมันบอกพวกเราว่าถ้าเราสามารถจัดการไอพวกฮีโร่ได้มันจะทำให้ความปรารถนาของเราเป็นจริงรีบโจมตีเหล่าฮีโร่ซะเหล่าวายร้ายนั้นได้หาโถมการโจมตีเข้ามาใส่เหล่าฮีโร่นะครับผมซึ่งเหล่าฮีโร่ของเรานั้นก็ยังไม่ทันตั้งตัวกันเลยเดอะฮักนะช่วยถ่วงเวลาให้พวกเราหน่อยสิสัก2วินาทีก็ยังดีพวกเราต้องการเวลาที่จะกลับมารวมกลุ่มกันเหล่าฮีโร่นั้นพยายามตั้งตัวกันอย่างรวดเร็วนะครับผมซึ่งเดอะฮักนั้นก็อาสาจะต้านทานเหล่าวายร้ายเอาไว้ให้ก่อนในตอนนี้เหล่าฮีโร่นั้นรีบรวมตัวกันมาแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ทันไรนะครับเหล่าวายร้ายนั้นก็ได้ถาโถมการโจมตีเข้ามาใส่อีกรอบนึงดูไอ้พวกตัวตลกพวกนั้นสิพวกมันถูกจัดการได้อย่างง่ายได้เลยไอ้พวกฮีโร่กระจอกอย่าเพิ่งได้ใจไปหน่อยเลยนะแอบซอบบิ้งแมนเราควรจะจัดการพวกมันให้หมดก่อนชัยชนะของเรามันไม่แน่นอนหรอกถ้าเราไม่ฆ่าพวกมันให้หมดไปจัดการฆ่าฮีโร่ทุกคนซะแคงเดอะคอนเคอเรอร์นั้นได้สั่งให้เหล่าวายร้ายทุกคนจัดการเหล่าฮีโร่ในทันทีซึ่งในตอนนี้เหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่ฝั่งของดร.ดูมนะครับผมในตอนนี้ดร.ดูมมันได้เดินทางมาหากาแล็กตัสนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่ากาแล็กตัสในตอนนี้นั้นยังหมดสติอยู่เลยครับผมดร.ดูมนั้นต้องการเดินทางที่จะมาหากาแล็กตัสดูเหมือนว่าแผนการของดร.ดูมนั้นต้องใช้กาแล็กตัสเป็นพวกกันเองแต่ถ้าว่าในตอนที่เขาเดินทางมาถึงนั้นกาแล็กตัสก็กลับตื่นขึ้นมาดร.ดูมนั้นพยายามจะถามไถ่กาแล็กตัสแล้วนะครับผมแต่ถ้าว่าสิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่อย่างกาแล็กตัสนั้นไม่สนใจสิ่งมีชีวิตเล็กน้อยอย่างดร.ดูมหรอกกาแล็กตัสนั้นได้เมินดร.ดูมแล้วก็เดินจากไปนะครับซึ่งดร.ดูมนั้นก็โมโหมากๆกับการกระทำนี้ของเขาแกบังอาจไม่สนใจข้าอย่างนั้นหรออย่ามาทำอวดดีไปหน่อยเลยไม่ว่าฉันหรือแกพวกเราทุกๆคนนั้นก็เป็นเหมือนมดแมลงเมื่อเทียบกับบียอนเดอร์กันหมดนั่นแหละทุกๆคนในโลกใบนี้คงเลือกที่จะตามทางของบียอนเดอร์สินะเกมที่มันตั้งขึ้นไว้แต่ไม่หรอกข้าไม่ได้ต้องการแบบนั้นข้าไม่ได้ต้องการจะก้มหัวและบูชาเทพเจ้าข้าไม่ได้ต้องการจะรับพรจากบียอนเดอร์ข้าได้เลือกเส้นทางอีกทางนึงเส้นทางที่มีแต่ข้าดร.ดูมผู้นี้เท่านั้นที่กล้าที่จะเดินไปหลังจากที่ผิดหวังจากกาแล็กตัสมานะครับผมดร.ดูมก็เลยเดินทางกลับที่ฐานป้องกันนั่นเองซึ่งฐานในตอนนี้นั้นเป็นฐานล่างนะครับเหล่าวายร้ายทุกคนนั้นได้ออกไปโจมตีต่อสู้กับเหล่าฮีโร่นั่นเองโดยในตอนที่ดร.ดูมบุกเข้าไปในฐานเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้กับระบบความปลอดภัยของฐานแต่นั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับดร.ดูมเลยดร.ดูมนั้นสามารถฝ่าระบบความปลอดภัยเข้ามาได้อย่างง่ายดายและดูเหมือนว่าดร.ดูมนั้นจะได้เจอกับอะไรบางอย่างเข้าอะไรบางอย่างที่ทำให้ดร.ดูมนั้นได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างมากนั่นก็คือรากของอัลตอนนั่นเองอย่างที่เรารู้กันนะครับผมดร.ดูมนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจมากๆเขาต้องทำอะไรบางอย่างกับรากของอัลตอนได้แน่นอนซึ่งในตอนนี้เหตุการณ์นั้นก็ตัดกลับมาที่การต่อสู้ของเหล่าฮีโร่ของเรานะครับในตอนนี้การต่อสู้นั้นได้ดำเนินไปอย่างดุเดือดนั่นเองเหล่าฮีโร่นั้นเริ่มจะตั้งตัวได้แล้วซึ่งในเวลาไม่นานนี้เองนะครับเมื่อเหล่าฮีโร่เริ่มตั้งตัวได้นี่เองพวกเขาก็ได้ร่วมมือการจัดการเหล่าวายร้ายไปทีละคนทีละคนในเวลาไม่นานนี้เองนะครับเหล่าฮีโร่นั้นก็สามารถจัดการเหล่าวายร้ายได้หมดและพวกเขานั้นก็จับกลุ่มเหล่าวายร้ายเอาไว้ซึ่งในตอนนี้ฮีโร่นั้นต้องเริ่มหาที่กำบังแล้วสตอร์มมันอาสาจะบินไปดูลาดลาวให้เองจากนั้นไม่นานนะครับผมสตอร์มมันก็ได้พบกับฐานลับฐานหนึ่งเข้าฐานลับที่มีลักษณะคล้ายกับฐานของเราตัวร้ายนั่นเองโดยฐานลับนี้นะครับผมมีขนาดใหญ่มากๆฐานนี้มันคงใหญ่กว่าเพนทากอนซะอีกไอรอนแมนได้พูดขึ้นมาแต่ในตอนที่เหล่าฮีโร่นั้นกำลังจะย้ายเข้าไปนี่เองนะครับผมพวกเขาก็สังเกตได้
มังกรของคิตตี้หายไปในการต่อสู้มังกรน่าจะไปที่ไหนกันนะแม้ว่ามังกรของคิตตี้จะหายไปนะครับผมแต่ในตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาให้สงสัยมากเหล่าฮีโร่นั้นต้องรีบใช้เวลาของพวกเขาให้คุ้มที่สุดเหล่าฮีโร่นั้นได้เข้ามาสำรวจฐานในทันทีซึ่งหลังจากที่พวกเขาสำรวจเนี่ยพวกเขาก็ได้พบนะครับผมว่าฐานนี้นั้นมีขนาดใหญ่กว่าเมืองชิคาโกซะอีกในฐานนี้นั้นได้ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายเทคโนโลยีการรักษาการจู่โจมทุกๆอย่างนั้นได้ล้ำสมัยไปหมดนี่คือเทคโนโลยีของเราเอเลี่ยนและหลังจากที่ฮีโร่ได้สำรวจไปบางส่วนนี้เองนะครับพวกเขาก็ได้มารวมตัวกันซึ่งกัปตันนั้นก็เสนอนะครับผมว่าให้พวกเขานั้นแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงคอยอยู่ที่ฐานอีกกลุ่มนึงออกสำรวจฐานต่อเพราะฐานทัพนี้นั้นมันใหญ่มากๆเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฝั่งของแมกนีโต้บ้างนะครับแมกนีโต้ที่เดินทางมาคนเดียวนี่เองในตอนนี้แมกนีโต้นั้นก็ได้ไปเจอฐานลับอีกฐานนึงนั่นเองนะครับผมซึ่งแมกนีโต้นั้นเมื่อคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มจะเปลี่ยนใจนะครับแมกนีโต้นั้นหันหลังให้กับพวกฮีโร่ในตอนแรกแต่ในตอนนี้แมกนีโต้นั้นเริ่มจะเปลี่ยนใจกลับไปอยู่ฝั่งฮีโร่แล้วซึ่งแมกนีโต้นั้นก็ต้องทำอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้เหตุการณ์นั้นตัดกลับไปที่เหล่าวายร้ายบางส่วนที่สามารถหนีรอดออกมาได้นะครับเหล่าวายร้ายนั้นได้กลับที่ฐานทัพนั่นเองแต่สิ่งที่พวกเขาพบนั่นก็คือด็อกเตอร์ดูมนั้นกำลังยืนรอพวกเขาอยู่นั่นเองสวัสดียินดีต้อนรับสู่ฐานทัพของดูเดี๋ยวนะแกไอคนทรยศจะคิดว่าแกตายไปแล้วซะอีกเหล่าวายร้ายนั้นไม่พอใจดูมากๆแล้วเต็มที่จะเข้าจู่โจมเขาในทันทีอู้มเหล่าวายร้ายทุกคนที่กำลังจู่โจมดูมนั้นได้ถูกโจมตีนะครับผมในตอนนี้เอาตอนนั้นได้รับใช้ด็อกเตอร์ดูมแล้วพวกเจ้าทุกคนจงยอมสยบซะและเมื่อเหล่าวายร้ายที่เหลือนั้นรู้นะครับผมว่าในตอนนี้เอาตอนนั้นรับใช้ด็อกเตอร์ดูมเนี่ยเหล่าวายร้ายทุกคนนั้นเลยยอมสยบในทันทีซึ่งด็อกเตอร์ดูมนั้นก็ยินดีต้อนรับพวกเขากลับมาในฐานะลูกน้องนั่นเองแต่ด็อกเตอร์ดูมนั้นจะดีกับโมเลกุลแมนเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าโมเลกุลแมนเนี่ยมีพลังมากกว่าใครๆเลยจากนั้นเมื่อเข้ามานั้นเขาก็ได้แจกแจงงานให้กับเหล่าวายร้ายทุกคนโดยดูเหมือนว่าเนี่ยในตอนนี้กาแล็กตัสนั้นจะได้เดินทางที่ยอดเขาบางยามกาแล็กตัสนั้นได้ยืนสงบนิ่งมานานแล้วเจ้าจงสังเกตการดูซะว่ากาแล็กตัสนั้นมีปฏิกิริยาอะไรบ้างเหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่ฝั่งของฮีโร่บ้างนะครับผมหน้าฐานทัพของเหล่าฮีโร่ในตอนนี้แมกนีโต้นั้นได้เดินทางกลับมาที่ฐานทัพแห่งนี้แล้วซึ่งแมกนีโต้นั้นก็มีแผนการอะไรบางอย่างนั่นเองโดยเขาได้ลอบเข้ามาในฐานทัพได้สำเร็จในขณะที่แมกนีโต้นั้นลอบเข้ามาในฐานทัพเพื่อแผนการของเขานี่เองนะครับเหล่าฮีโร่นั้นก็กำลังตรวจหาอะไรบางอย่างตรวจหาคนลอบฐานทัพอยู่นั่นเองซึ่งในระหว่างเดียวกันนี้เองสไปเดอร์แมนที่กำลังนอนชิลๆคุยกับเพื่อนอยู่นี้นะครับก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้มีอะไรบางอย่างผิดปกติสไปเดอร์เซนส์ของเขานั้นทำงานซึ่งสไปเดอร์แมนนั้นก็อาสาจะเป็นตัวสอบมันเองและดูเหมือนว่าสิ่งที่สไปเดอร์แมนพบก็คือแมกนีโต้นั่นเองนะครับผมในตอนแรกเนี่ยสไปเดอร์แมนคิดว่าเขาสามารถรับมือได้แต่ถ้าว่าในเวลาไม่นานสไปเดอร์แมนนั้นก็ถูกแมกนีโต้จัดการได้อย่างง่ายดายในตอนนี้จอห์นนี่นั้นรีบพากำลังเสริมมาในทันทีนะครับเหล่ากองทัพฮีโร่นั้นได้เข้ามาบุกโจมตีแมกนีโต้จับตัวแมกนีโต้เอาไว้จับตัวมันให้ได้ไอรอนแมนชีฮักเตรียมตัวแผนการเราจะเริ่มจัดการแมกนีโต้กันแล้วไม่หรอกจะไม่มีใครจัดการข้าได้จะไม่มีใครหน้าไหนแตะตัวแมกนีโต้ผู้นี้ได้แมกนีโต้นั้นใช้พลังแม่เหล็กของเขาเสกเหล็กมาโจมตีเหล่าฮีโร่นั่นเองน้อยแม้ว่านี่จะไม่เป็นไปตามแผนการของฉันแต่เอาเถอะเหล็กพวกนี้จะสามารถถ่วงเวลาพวกมันได้จนกว่าแผนการของฉันจะสำเร็จแมกนีโต้นั้นได้บินหนีออกมานะครับผมเดอร์ติงและเจเน็ตนั้นอาสาจะตามแมกนีโต้ไปซึ่งพวกเขาก็รีบตามไปในทันทีนะครับแต่ทว่าในตอนที่เจเน็ตนั้นบินตามแมกนีโต้ไปนี่เองแมกนีโต้นั้นก็ได้นำเหล็กรอบข้างนั้นมารัดตัวเจเน็ตเอาไว้แล้วแมกนีโต้นั้นก็ขังเจเน็ตเอาไว้ในลูกบอลเหล็กอันนั้นและพาเขาไปด้วยเบนกิมนั้นพยายามจะตามไปในทันทีแต่ทว่าเรื่องราวไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับผมในตอนที่มนุษย์หินเดอร์ติงของเรานั้นได้กระโดดไปคว้าลูกบอลเหล็กที่มีร่างของเจเน็ตอยู่ในนั้นนั่นเองก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นจู่ๆในตอนนั้นเองก็ได้มีแสงสีเหลืองวาบขึ้นมาและร่างของเดอร์ติงนั้นก็ได้แปรเปลี่ยนจากมนุษย์หินนั้นกลับกลายเป็นมนุษย์ธรรมดานั่นเองเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นร่างกายของฉันเปลี่ยนกลับมาเป็นมนุษย์อย่างนั้นเหรอแต่ทว่าทำไมกันล่ะนี่มันเป็นไปได้ยังไงแมกนีโต้นั้นได้ใช้จังหวะนั้นหนีออกไปได้นะครับผมซึ่งเหล่าฮีโร่นั้นก็งงงวยกันมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมร่างของเดอร์ติงนั้นถึงกลับกลายเป็นปกติล่ะในตอนนี้ฉันกลับกลายเป็นมนุษย์แล้วสินะพวกนายไม่ต้องถามฉันหรอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงฉันเพิ่งกลับเป็นมนุษย์ยังไงล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเหล่าฮีโร่นั้นงงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆนะครับผมแต่พวกเขานั้นจะยอมมาจมอยู่กับปัญหานี้อย่างเดียวไม่ได้ในตอนนี้ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างให้พวกเขาต้องทำซึ่งในตอนนั้นเองเดอะฮักนั้นก็ได้แจ้งเข้ามาในตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่แล้วพายุขนาดใหญ่นั้นกำลังเดินทางมาที่นี่พวกเราคงไม่สามารถส่งคนไปตามแมกนีโต้ได้แล้วล่ะพายุนี้นะมันรุนแรงจนสามารถทำลายฐานนี้ได้เลยพวกเราต้องป้องกันมันอย่างเต็มพิกัดและเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตอนหน้านะครับผมทำไมกันทำไมเบนจิมนั้นถึงกลายเป็นมนุษย์ได้
และ Beyonder นั้นต้องการอะไรกันแน่ทำไมเขาถึงจับฮีโร่และเหล่าวายไลน์ไม่ให้ฆ่ากันแน่นะครับผมเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตอนหน้านั่นเองและในตอนนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดปุ่ม Subscribe ช่องใหม่ให้ผมด้วยนะมันคือช่องรีวิวรถนั่นเองครับผมไปกด Subscribe กันเยอะๆด้วยล่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์